ลองกินอันนี้ครับลองซื้อมาเขาเขียนว่าโอคุสโนยี่ห้อโอคุสโนเป็นขนมกรุบกรอบครับเขาบอกว่าเป็นคางกุ้งทอดกรอบอันนี้เป็นรสแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเนี่ยลองมาดูข้างในกันครับลองชิมซื้อมากี่รสซื้อมาอีกรสหนึ่งเป็นรสผัดไทยซื้อจากนี่มันจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือคางกุ้งผมก็เพิ่งรู้ว่าอันนี้เขาเรียกว่าคางกุ้งนี่อ่ะคางกุ้งลองกินดูครับกรอบรสแกงกะหรี่ไม่ได้ออกเท่าไหร่ครับกรอบหวานเค็มนิดๆก็กินได้เพลินๆคาดว่าน่าจะเป็นส่วนที่แบบเขาไม่เอาอ่ะเวลาเขาทำเนื้อกุ้งอ่ะใช่ป่ะเขาเลยมาทำอบกรอบกิน